สบายดีเนาะข้าพเจ้าเองชื่อท้าวจันมณีวันนี้ข้าพเจ้ากับสีมาแกบ่ฟึงฮักพิษาแสงเลขาซึ่งจะเป็นแนวใดนั้นก็ไปติดตามนํากันจากข้อที่14นี้เนาะเราสามารถเขียนสิ่งที่ฮู้ได้สิ่งที่ฮู้ซึ่งเพิ่นให้รัศมีแม่นรัศมีของแว่นกลมแม่นเท่ากับ6ซังติเมตรและเพิ่นให้โซ่ไรเงี้ยห่างระหว่างแว่นและวัตถุแม่นเท่าไหร่ซึ่งวัตถุนั้นตั้งสากกับแกนตนเนาะข้อก่อข้อก่อเพิ่นว่าหมู่ปิ่นหลวงใหญ่กว่าวัตถุ5เทื่อนี้หมู่ปิ่นหลวงใหญ่กว่าวัตถุ5เทื่อนี้เฮาสามารถเขียนได้เลย s ขีดเท่ากับ 5s ซึ่งเฮาจะโซ่ s เท่าเท่าใดข้อขอเพิ่นว่าหมู่ปิ่นหลวงน้อยกว่าวัตถุ5เทื่อเฮาสามารถเขียนได้เลยเนาะ s นี้เท่ากับ 5sซึ่งเราจะโซ่ s ขีดนี้เท่ากับเท่าใดข้อขอควายข้อขอควายเนาะเป็นว่ารูปดวงเดียวกับวัตถุในตัววัตถุ5เทือซึ่งเราเขียนได้อีกว่า s นี้เท่ากับลบ 5s ขีดซึ่งเราจะโซ่ s ขีดนี้เท่ากับเท่าใดเราจะนำไปสูตรนี้เนาะจากสูตร1ส่วน7เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s ขีดซึ่งระยะส่วน f เราบ่ฮู้เนาะเรามาสอบระยะส่วน f ก่อนสอบระยะส่วน f สอบระยะส่วน f นี่เนาะเท่ากับเท่าไรจากสูตรเนาะ F เท่ากับ R ส่วน2ซึ่ง F นี้เท่ากับซึ่งรัศมีนี้เงิน6ซังตินี่เนาะจะเท่ากับ6หาร2นี่จะเท่ากับ3ซังติเมตรฉะนั้นระยะส่วนของแว่นเนาะแม่น3ซังติเมตรฉะนั้นเฮาฮู้ระยะส่วนแล้วเฮาก็มาสอบข้อก่อเนาะสอบข้อก่อกันก่อนซึ่งขีดเท่ากับ 5s ซึ่งเราจะโซ่ s เท่ากับเท่าไรเราก็นำไปสูตรที่เราเขียนมาเนาะจาก1ส่วน s เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s ขีดจะอยู่1ส่วน3เนาะซึ่งระยะสูงนี้เท่ากับ3ซังติเมตรเราสอบมาเมื่อกี้นี้1ซึ่ง n เราก็ฮู้กะก็คือเก่า1ส่วน s บวก1ส่วนซึ่ง s ขีดนี้เราฮู้แล้วว่าเท่ากับ 5s เราก็เขียน1ส่วน3ไว้คือเก่าซึ่งเราจะขึ้นพูดรวมเนาะจึงเนาะทางสิปัจจุบันนี้ซึ่งเราจะคูณ5เข้าเนาะคูณ5เข้านี้จะได้อยู่ 5s แล้วเราก็คูณเข้าทางเดิมเนาะจะได้อยู่5คูณ1ก็ได้5บวก1ก็ได้6ซึ่งจะได้6ส่วนให้ 5s นี่เนาะเพราะฉะนั้นเราคูณป่วยเอา 5s มาคูณให้1จะได้อยู่ 5s เท่ากับ6คูณให้6คูณให้3นี่จะได้อยู่18
ตัวนั้นเขาจะเอ๊ะเขาก็ยังห่าวเป็นส่วนหารให้กับเจ็ดจะได้27หารห้าเท่ากับ3.6ตังกีนะนี่ก็แมนระยะปัจจุหาเวนแมน3.6ตังกีนะเอามาโซ่ข้อขอใครตัวจาก S เท่ากับ5 S T ซึ่งเราจะสามารถโซ่ S T นี้เท่ากับเท่าไหร่เราจากสูตรเนาะจากสูตร1ส่วน F เท่ากับ1ส่วน S บวก1ส่วน S T ซึ่งจุดสุด F นี่เราก็หูแล้วเนาะ1ส่วน3ซึ่ง3นี่แม่นจุดสุด F เนาะและ1ส่วน F นี่แม่นเท่ากับ 5S T นี่เนาะบวกให้1 S T 1เราจะเขียน1ส่วน3ไปคือเก่าจะได้อยู่1ส่วน 5ST บวกเราจะขึ้นฟุตห่วมให้แบบนี้เนาะจะได้อยู่เราจะคูณ5ใส่ทั้งลุ่มแล้วคูณ5ใส่ทั้งเชิงจะอยู่5ส่วนให้ 5ST จะได้อยู่เราก็เขียน1ส่วน3ก็คือเก่าและ1บวก5นี่ก็เป็น6เติมฟูคือกันเราก็นี่เลยจะอยู่5 ST ฉะนั้นเราคูณควายเนาะจะได้อยู่เอา5 ST นี่คูณให้1จะได้อยู่5 ST เท่ากับเอา3คูณใน6นี่จะได้8ซึ่งเขาจะได้ ST เราก็ย้ายห้าเป็นส่วนหารให้18จะอยู่18ส่วนให้5จะเท่ากับ 3.6 เซนติเมตร ST นี้เท่า 3.6 เซนติเมตรซึ่งแม่นระยะโหมหาแวนจาก S เท่ากับ 5 ST จะได้ S เท่ากับ5คูณให้ 3.6 ซึ่ง S นี้จะเท่ากับ18ซังติเมตรซึ่งจะเป็นระยะวัตถุหาแวนดังนั้นเอามาโซ่ข้อคอควายกันต่อจาก S เท่ากับลบ5 S ขีดนี้เราก็จะโซ่ S ขีดนี้เท่าไหร่จากสูตรจากสูตร1ส่วน S เท่ากับ1ส่วน S บวก1ส่วน S ขีดเรื่องระยะสูตรสูตร F ก็หูแล้วว่าเท่า3อาจจะได้มี1ส่วน3เท่ากับ1ส่วนซึ่ง S ขีดจะบ่แม่นเนาะซึ่ง S นี้จะเท่ากับลบ5 S ขีดเนาะบวกให้1ส่วน S ขีดเราก็เขียน1ส่วน3ไว้คือเก่าเราจะขึ้นฟูดห่วมให้ตัวนี้เนาะคูณลบ5เข้าคูณลบ5เข้าตัวนี้เข้าทางลุ่มแล้วก็เข้าทางเทิงมันจะได้อยู่1ส่วนลบ5 x ขีดบวกให้ลบ5ส่วนให้ลบ5 x ขีดเราก็เขียน1ส่วน3ไว้คือเก่าจะได้อยู่1ลบ5จะอยู่ลบ4ส่วนให้ลบ
เอสอีนั้นคูณควยคือเก่าเลยเนาะจะได้อยู่เอาลบห้าเอสอีนี้คูณให้หนึ่งจะได้อยู่ลบห้าเอสอีเท่ากับเอาลบตีคูณให้12จะได้อยู่ลบ12จากนั้นเราจะได้เอสอีเท่ากับย้ายลบห้าเอาส่วนให้12ได้อยู่12ลบ12ส่วนให้ลบ5ได้อยู่ 2.4 จัง4นี่ก็แม่นระยะหูหาเวียนแม่น 2.4 จัง4การเกของข้าพเจ้ากับจบลงเพียงเท่านี้เนาะถ้าพิพาทประการใดก็ขออภัยเนาะหวังว่าคงจะเป็นบทเรียนบ่หลายก็น้อยสำหรับเพื่อนๆน้องๆเนาะถ้าท่านใดหรือเพื่อนๆน้องๆสามารถให้คำติชมมาในทางคอมเมนต์เนาะสามารถคอมเมนต์ได้ถ้าก็ขอขอบใจ